วันนี้เรามีเมนูข้าวหน้าหมูกรอบผัดเปรี้ยวหวานมาฝากค่ะเริ่มจากใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะเปิดไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับและหอมหัวใหญ่หั่นเตาลงผัดจนสุกใส่แตงกวาหั่นเป็นชิ้นพริกฝรั่ง3สีหั่นเตามะเขือเทศเชอรี่ผ่าครึ่งผัดจนมีกลิ่นหอมปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นการ์เนเจอร์เทสซอสมะเขือเทศซอสพริกน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนผัดให้เข้ากันเติมน้ำผัดให้เข้ากันแล้วใส่สับปะรดหั่นเตาหมูกรอบหั่นชิ้นและต้นหอมหั่นท่อนผัดให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟตักหมูกรอบผัดเปรี้ยวหวานลงจานเสิร์ฟรับประทานคู่กับข้าวหอมมะลิหุงสุกและผักสดตามชอบครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะ